วัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงนาชาค่ะวันนี้นะคะตลาดเนี่ยกดดันค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเนื่องจากบิตคอยน์นะคะโดนแรงเทขายจากแฮกเกอร์แล้วก็อีเธเรียมใช่ไหมที่แฮกเกอร์เนี่ยมันเทอีเธเรียมแล้วก็มาซื้อบิตคอยน์และอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นแรงกดดันให้บิตคอยน์เนี่ยลงมาเทสโลเดิมนะที่ 15,500 ดอลลาร์นะคะคือบริษัทเจนเนอริสต์เนี่ยเขากำลังระดมทุนเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทตัวเองเนี่ยล้มละลายเพราะว่าขาดสภาพคล่องทำให้ราคาบิตคอยน์นะคะร่วงลงมาที่โลเดิมที่เคยลงมาก่อนหน้านี้ถ้าหลุดโลนี้เนี่ยเราอาจจะไปเจอกันในโซน 12,000 ถึง 14,000 ดอลลาร์ยังไงเพื่อนๆลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะหนึ่งข่าวเลยนะคะที่ทำให้บิตคอยน์เนี่ยราคาร่วงต่ำกว่า 16,000 ดอลลาร์คือบริษัท Genesis นะคะเป็นบริษัทสินเชื่อคริปโตยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการสภาพคล่องแก่ Gescale ประกาศว่าบริษัทอาจล้มละลายหากไม่สามารถหาทุนเพิ่มได้ทำให้ราคาบิตคอยน์นะคะร่วงต่ำกว่า 16,000 ดอลลาร์เราแวะมาดูหน้ากราฟกันสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้บิตคอยน์ก็คือลงมาเทสโลเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลายๆคนเนี่ยก็กังวลว่ามันถ้าหลุดโลเนี้ยเราก็เจอกันโซน 12,000-14,000 ด้านล่างเลยนะคะนี่เป็นกล่องที่แอดเตรียมรอไว้แล้วนะถ้าข่าวที่จะมาทำให้ราคาเนี่ยมันล่วงไปน่าจะเป็นบริษัท Genesis เนี่ยประกาศล้มละลายก็น่าจะทุบลูดลงไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าโลนี้สามารถรับอยู่ก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นกลับไปโซนประมาณ 16,200 ถึง 16,500 ดอลลาร์ยังไงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังเทรดอยู่นะปัจจุบันนะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆของทาง Bitget มาบอกเพื่อนๆนะคะเนื่องจาก Bitget นะเขามีแจก15 USDT ฟรีสำหรับผู้เปิดใช้งานใหม่และสำหรับใครนะคะที่เทรดอยู่แล้วเนี่ยสามารถสะสมวอลลุ่มเพื่อลุ้นรับ iPhone 14 Pro Max ได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมนะคะก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เพียงแค่เรานะคะเทรดสปอตฟิวเจอร์หรือ Copy Trade อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่มีขั้นต่ำ1ดอลลาร์เนี่ยก็สามารถร่วมกิจกรรมที่จะรับ15 USDT ฟรีๆได้เลยสำหรับใครที่เคยลงเล่นกิจกรรมแล้วได้เนี่ยคอมเมนต์มาบอกแอดบ้างนะถ้าใครที่สงสัยก็สามารถถามได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะตอนนี้ทางเทรดดิ้งวิวมีโปรโมชั่น Black Friday นะคะลด 60% เขาก็แถมฟรีอีก1เดือนด้วยถ้าเราสมัครอันนี้เป็นโปรโมชั่นรายปีนะคะคือปัจจุบันเนี่ยแอดก็ใช้อยู่ในระดับโปรมันจะมี3ระดับเนาะเมื่อวานเนี่ยก็มีเพื่อนถามเข้ามาว่าแต่ละแพ็คเกจมันต่างกันยังไงก่อนที่จะมีการเสนอโปรโมชั่นตัวนี้นะคะมันจะมีบอกว่าแพ็คเกจแต่ละตัวเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรให้บ้างแต่ปัจจุบันนะคือแอดไม่สามารถกดเข้าไปได้ว่าตัวที่เขาเสนอมาให้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะนี่ของแอนเนี่ยปกติใช้โปรอยู่ถ้าเข้าไปใช่ไหมก็จะได้ลดอีก 40%เป็นเสียปีละ108เหรียญนะคะ108เหรียญเนี่ยสำหรับ13เดือนก็ถือว่าปกติเราสมัคร12เดือนแล้วก็ได้ฟรีมา1เดือนถ้าเพื่อนๆที่ใช้อยู่และสนใจนะคะก็ลองมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะเหลือเวลาอีกประมาณ4วันนะคะใครที่สนใจเนี่ยลองศึกษาเพิ่มเติมก่อนแล้วค่อยสมัครนะถึงเราไม่สมัครเนี่ยเราก็สามารถใช้งานฟรีได้นะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นช่วงนี้นะคะที่ตลาดเนี่ยกดดันอย่างหนักเนื่องจากแฮกเกอร์ที่แฮก FTX มา600ล้านดอลลาร์ทำการเปลี่ยนไปเป็นอีเธเรียมช่วง2วันที่ผ่านมาแฮกเกอร์ได้ทำการเทขายอีเธเรียมใส่ตลาดทำให้ราคานะคะอีเธเรียมกับบิตคอยน์เนี่ยลูดลงมาเขาเปลี่ยนจากอีเธเรียมไปซื้อบิตคอยน์ก็จริงแต่มันก็มีความกดดันตลาดอย่างหนักนะคะทำให้ทั้งอีเธเรียมและบิตคอยน์เนี่ยร่วงหลุดลงมาอีเธเรียมอยู่ที่ประมาณ 1,100 ดอลลาร์ส่วนบิตคอยน์ก็กลับมาโลเดิมที่ 15,500 ดอลลาร์นะคะใครที่จะเก็บเนี่ยคือแอนมองว่าจุดเนี้ยมันไม่ได้แย่แต่อย่าออลอินแค่นั้นให้แบ่งและถ้าหลุดโลเราก็แค่ตามลงไปเก็บข้างล่างแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ลงไปอ่ะเราก็คือมีของในมือแล้วถ้ามันกลับตัวจริงๆเราค่อยเพิ่มการเก็บอีกไม้นึงอย่างเงี้ยได้นะคะเราอย่าพยายามหาจุดที่ต่ำสุดเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ไงว่าจุดไหนเนี่ยมันเป็นจุดที่ต่ำสุดคือตอนนี้มันมีแต่ข่าวแย่ๆเนาะแล้วรอบริษัทต่างๆเนี่ยประกาศล้มละลายก็มีโอกาสที่จะลงไปอีกรอบนึงก็เป็นได้ส่วนตัวแอดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะถ้าเราจะเก็บ
เราก็แค่ทยอยเก็บล่าสุดนะคะรัฐบาลเคนยาเตรียมเก็บภาษีธุรกรรมคริปโตกว่า 20% หลังลดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไร้ค่าหลังรัฐบาลใหม่ต้องการลดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศโดยการขยายการเก็บภาษีภายในประเทศหากร่างกฎหมายได้รับการอนุมัติจากสภาชาวเคนยาจะต้องจ่ายภาษีจากกำไรการซื้อขายหุ้นหรือสกุลเงินดิจิตอลให้กับหน่วยงานสัมภาระเนื่องจากชาวเคนยานะคะก็ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของ FTX ไปแล้วการที่รัฐบาลออกมาเก็บภาษี 20% ก็ทำให้ประชากรนะคะรู้สึกโกรธเคืองรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งประชากรเนี่ยก็โกรธเคืองนะแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งบอกว่ารัฐบาลสนใจแต่การเก็บภาษีและไม่ครอบคลุมอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องผู้ค้าต่อมาทางด้าน JP Morgan ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจ่อเปิดตัวคริปโตวอลเล็ตตัวแรกของวงการธนาคารข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่แอนไม่ได้อ่านเจอข่าวดีมานานมากแล้วนะ JP Morgan ผู้ให้บริการทางการเงินยักษ์ใหญ่ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับกระเป๋าเงินดิจิตอลตัวใหม่โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลการให้บริการทางการเงินคือการให้บริการเคลื่อนย้ายสกุลเงินเสมือนโดยเครื่องหมายการค้านี้ถูกจดวันที่15พฤศจิกา JP Morgan ได้ทำการตรวจสอบวงการคริปโตมากกว่า1ปีและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้สร้างกระบวนการทำธุรกรรมบล็อกเชนเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมธนาคารในโครงการนำล่องร่วมกับ DBS Bank และ SBIDigital Asset Holding นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังนูเรียดูบิดีกล่าวว่าซีซี่อาจเป็นนักต้มตุ๋นตัวพ่อที่ไร้กาจกว่าแซมแบ็กแมนไฟนูเรียเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและเป็น CEO ของบริษัทที่ปรึกษาเศรษฐกิจระดับโลกได้ออกมาโจมตีซีซี่ผู้นำของกระดานเพจอย่าง Binance เมื่อวันที่16พฤศจิกายนรูบินี่เป็นผู้ที่ได้รับชื่อเสียงโด่งดังมาจากการกล่าวเตือนในปี2006ว่าวิกฤตฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐจะทำให้เกิดวิกฤตการทางการเงินและในช่วงเวลานี้รูบินี่ก็ได้ประกาศว่าซีซีนะคะอาจเป็นนักต้มตุ๋นรายใหญ่กว่าแซมแบ็กแมนไฟผู้ก่อตั้งกระดานเขตอย่าง FTX ที่เพิ่งล้มละลายไปรูบินี่เรียกซีซีว่าเป็นระเบิดเวลาเดินได้ที่ควรถูกขับออกจากประเทศนี้และไม่ควรได้รับอนุญาตให้ดำเนินการพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขับไล่ซีซีออกจากประเทศเขาถูกสั่งห้ามในอังกฤษเขากำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในข้อหาฟอกเงิน 8,000 ล้านดอลลาร์จากอิหร่านแต่เขากลับอยู่ที่นี่บนเวทีนี้และมีบ้านอยู่ในประเทศนี้ลูบินี่กล่าวทางด้านคาร์โนเตรียมเปิดตัวอัลกอริทึมเหรียญสเตเบิลคอยตัวใหม่อย่าง DJED ในปี2023ล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มีเหรียญUSDA เนาะที่จะเปิดตัวแล้วก็เพ็กกับสกุลเงินดอลลาร์นะมาข่าวนี้ก็จะเปิดตัวสเตเบิลคอยอีกแล้วหรอแพลตฟอร์มอย่าง Cardano นะคะร่วมมือกับทาง COTI ซึ่งเป็นโปรโตคอล Layer 1เพื่อเปิดตัวเหรียญ Stablecoin ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดเผยว่าเหรียญ Stablecoin ตัวใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนโดยหลักประกันส่วนเกินในรูปแบบของสกุลเงินดิจิตอลที่เก็บไว้ในเงินสำรองทางนี้เครือข่ายจะเริ่มปล่อยใช้งาน DJ บน Cardano Mainnet ในช่วงเดือนมกราคมปี2023แต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างเข้มงวดหลายชุดตามที่นักพัฒนากล่าวว่า DJ จะเพกมูลค่ากับดอลลาร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Cardano ADA และจะใช้HSEN เป็นเหรียญสำรองอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าราคาของ Cardano หรือเหรียญ ADA จะไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ว่ากิจกรรมในเครือข่ายก็ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆภายในระบบนิเวศเหมือนสร้างออกมาให้เราว้าวได้ตลอดเวลาเลยนะคะล่าสุด Binance พลิกแซง Coinbase กลายเป็น Exchange ที่มีเงินทุนสำรองเป็น Bitcoin มากที่สุดในตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะผู้สร้างโมเดลทำนายราคา Bitcoin Rainbow Chart เปิดตัวเวอร์ชัน2แล้วหลังจากโมเดลแรกพังไม่เป็นท่าคือตอนแรกอ่ะมันมีตัวสายลุงอยู่ใช่ป่ะแล้วล่าสุด Bitcoin อ่ะมันหลุดโลเขาก็เลยเพิ่มแถบอีกสีนึงแต่ปัจจุบันอ่ะ Bitcoin มันก็หลุดต่ำลงมาอีกนะคะก็เลยเปิดเวอร์ชัน2ไปเลยเพราะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ากราฟสายลุงตัวเก่าอ่ะมันได้พังไปแล้วเนาะโดยกราฟตัวเก่าใช้ได้อย่างดีมาตลอดนับตั้งแต่ปี2014หลังจากที่กราฟได้พังลงไปทางผู้สร้างก็ได้พัฒ
ฒนาเวอร์ชัน2ให้ใช้ไรกว่าเดิมโดยกราฟเวอร์ชัน2เนี่ยก็จะมีพื้นฐานมาจากเส้นโค้งที่พอดี2เส้น1รายการสำหรับค่าสูงสุดของบิตคอยจะเป็นสีแดงและอีก1รายการสำหรับค่าต่ำสุดบิตคอยจะเป็นสีน้ำเงินทั้ง2มีค่าพายยกกำลัง2มากกว่า 98% สิ่งที่ทำให้เวอร์ชัน2แตกต่างจากเวอร์ชันเดิมก็คือประวัติราคาทั้งหมดได้อยู่ในแถบสีและตอนนี้ก็สามารถซูมเพื่อเลื่อนดูกราฟได้ตามต้องการแถมยังสามารถเพิ่มปีในการแสดงข้อมูลได้อีกด้วยสุดท้ายก็หวังว่าโมเดลทำลายราคาบิตคอยน์เรนโบว์ชาร์ตเวอร์ชัน2เนี่ยจะไม่พังลงเหมือนอย่างเวอร์ชันแรกนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์หยอกๆขำๆต่างๆนานาเช่นไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่คำถามคือเวอร์ชัน3จะมาในเดือนหน้าหรือสัปดาห์หน้านะอันนี้ก็เป็นคำพูดแบบว่าแซวเล่นๆนะคะเราลองกดเข้าไปดูเวอร์ชัน2กันบ้างดีกว่านะว่าหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นการปรับปรุงนะคะหน้าตาก็คล้ายๆกับทางเวอร์ชันแรกแต่เหมือนเวอร์ชัน2เนี่ยเขาจะขยายแถบเนาะคือสีแดงเนี่ยมันก็จะเป็นราคาสูงสุดสีน้ำเงินก็คือเป็นราคาต่ำสุดเราต้องมารอดูว่าถ้าปัจจุบันนะมันหลุดสีน้ำเงินเนี่ยก็ถือว่าตัวเวอร์ชัน2นะคะพังคือเวอร์ชัน2เขาน่าจะพยายามคุมให้ราคาต่ำเนี่ยอยู่ในกรอบสีน้ำเงินแล้วก็ยังมีแบ่งโซนด้วยนะว่าการฮาวิ่งมาแล้วกี่ครั้งนะคะฮาวิ่งมาแล้วทั้งหมด3ครั้งเนาะแล้วครั้งที่4เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สามารถซูมดูได้ด้วยแล้วก็คือด้านบนเนี่ยจะบอกว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรล่าสุดทนายความด้านการล้มละลายชี้ว่า FTX อาจใช้เวลาหลายทศวรรษเพื่อหาเงินมาคืนเจ้าหนี้จากที่มีรายงานเปิดเผยล่าสุดเร็วๆนี้พบว่ากระดานเทรด FTX เนี่ยมีเจ้าหนี้มากกว่า1ล้านคนโดยบทความจากรอยเตอร์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่20พฤศจิกเผยว่า FTX เนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดในโลกจำนวน50รายรวมเป็นหนี้สินมูลค่าเกือบ 3,100 ล้านดอลลาร์ทางด้านนักแฮก FTX โอนอีเธเรียมมูลค่าเกือบ 7,000 ล้านบาทไปยังกระเป๋า12ใบนักเทรดก็เสียวโดนทุบราคาล่วงปัจจุบันเนี่ยราคาของ Bitcoin เนี่ยก็ล่วงลงมาที่โลแล้วรอลุ้นอยู่ว่าราคาจะหลุดโลหรือเปล่าเพราะจากที่เราดูหน้ากราฟแล้วเนี่ย Bitcoin จะติดแนวต้านนะคะไม่สามารถคือเบรกขึ้นไปได้เป็นเส้นกดสีขาวๆตรงนี้นะและข่าวสุดท้ายนะคะสำหรับคุณหนึ่งปรมินทร์ผู้ก่อตั้งเหรียญฟิโลชวนวิเคราะห์หากBinanceถอนการลงทุนใน Genesis จะเกิดอะไรขึ้นคุณหนึ่งนะคะได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากBinanceถอนการลงทุนใน Genesis ที่กำลังอยู่ในระหว่างการออดิตเป็นไปได้ว่า Genesis อาจถึงขั้นล้มละลายได้หากหานักลงทุนมาลงทุนไม่ทันจะเกิดโดมิโนขนาดใหญ่ขึ้นโพสต์ของคุณหนึ่งนะคะมีคนในชุมชนคริปโตส่วนหนึ่งตั้งสมมติฐานว่าหากเกิดเหตุการณ์โดมิโนขึ้นมันอาจจะเป็นแผนของ CC ในการล้างบางกระดานเทรดอื่นออกจากระบบก็เป็นได้บางคนก็โต้แย้งว่าหากนี่คือแผนของ CC จริงสิ่งนี้ก็อาจจะส่งผลดีต่อตลาดคริปโตในระยะยาวเนื่องจาก FTX ล่มสลายลงจากการคอร์รัปชันภายในและใช่ว่ากระดานเทรดอื่นจะโปร่งใสแสดงให้เห็นว่านักลงทุนบางส่วนได้เริ่มเสียความเชื่อมั่นในกระดานเทรดต่างๆแล้วขณะเดียวกันนะคะคนในชุมชนอีกส่วนนึงมองว่าการที่ CC เนี่ยกำจัดกระดานเทรดอื่นออกเป็นการกำจัดคู่แข่งในตลาดทำให้เหลือเพียง Binance เพียงเจ้าเดียวที่จะครองอาณาจักรคริปโตซึ่งหากเหลือแต่ Binance ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วอาจทำให้เกิดการผูกขาดทางการตลาดได้ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคมากกว่าผลดีสถานการณ์ของเหล่ากระดานเทรดที่เริ่มมีการเปิดเงินทุนสำรองและมีการตรวจสอบภายในจึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะในอีกไม่ช้าอาจมีโนมิโนตัวที่2จะล้มตาม FTX ก็เป็นได้ยังไงเพื่อนๆก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆก็อย่าลืมไปกดติดตามได้ที่เพจแล้วก็ Twitter เพลงนัชชาได้เลยนะคะทั้งนี้นะคะยังไงก็ฝากช่องเพลงนัชชาด้วยนะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย